านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับที่จะมาตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้เราอยู่กับสีสาวสวยนะครับกับ Big Bike แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเบรกนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับที่จะสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งหลายคนที่วันนี้ติดตามเราอย่างเหนียวแน่นเพราะเรามี4สาวมานั่งอยู่กับเราใช่นะครับทั้ง4สาววันนี้เปลี่ยนรถมาแล้วเปลี่ยนรถมาแล้วรถของมีรถของสตางค์กับรถของโดนัทโดนัทคันนี้เป็นรถน้องไอ้ที่90นี่เป็นของน้องขวัญน้องขวัญขวัญนี่น้องไอ้ขี่น้องไอ้ขี่คันนู้นแซ่บ100อ่ะมาต้องบอกให้เจ้าของรถพูดถึงรถ2คันนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้รถไม่อยู่ทำอะไรไปบ้างเอาแซ่บ800ก่อนเลยก็เดิมๆค่ะมีการสะบัดแล้วก็สลิปออนพ่อใช่มีการสไลด์ด้านกันลบด้านข้างคาร์บอนนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็ไม่เรียกว่าเดิมแล้วนะนี่ก็มาทำแล้วนะก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะคันนู้นของคันนี้ขวัญก็มีขวัญนี่ก็ทำไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่อฟูไทเทเนียมค่ะลายคาร์บอนครับมีการสะบัดมีก้านเบรกอิตาลี19ค่ะคแล้วก็คัดซ้ายTWA ของโดมิโน่ค่ะครับเท้าฝักเท้าเป็นเกียร์ยงค่ะครับเป็นเกียร์ยงค่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เรียกว่าผู้หญิงก็แต่งรถนะธรรมดาพี่บิ๊กไบค์ถ้ามันไม่แต่งเลยมันไม่ใช่ขี่ไม่ได้รถมันขี่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดรถมันขี่ไม่ได้ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเหมือนกันเนาะมีรถก็ต้องแต่งก็วันนี้มาให้ดูกันอย่างที่บอกว่าสาวผู้หญิงอาจจะเป็นหลายๆคนที่อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าจะอยากชอบหรือจะขี่ได้ไหมวันนี้ยืนยันแล้วด้วย4สาวที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าสาวๆขี่ได้แน่นอนอ่ะแล้วนี่คือว่าไอเดียในการแต่งรถอ่ะเรามาจากไหนแต่งกันเองมั้ยหรือว่าดูจากเพื่อนหรือว่าเราคิดเอามาเองเลยก็อย่างหนูก็แบบเห็นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็มีคนมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนก็มีเพื่อนขี่650ด้วยกันก็แนะนำให้ทำรถให้ก็มีอ๋อใช่ทำรถให้ดูนัดล่ะแต่งไปเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยดูใครอยากใส่อะไรก็ใส่อ๋อแล้วแต่ใช่แล้วแต่ตังค์ในกระเป๋าใช่แล้วนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่เลยค่ะชอบแบบเรียบๆค่ะเรียบๆใช่ดูนี่ก็มาแบบขึ้นๆใช่ไหมเน้นเป็นหมวกถุงมืออะไรแบบนี้ต้องอัพตาเลยหน่อยเลือดไปเซอรี่อันนี้เห็นด้วยนะว่ามันแต่งรถหมดแล้วตังค์ไม่พอไปซื้อหมวกใส่หมวกไข่เค็มไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สตางค์นะสตางค์อ่ะโอ้สนากพวกพี่แนะนำมากกว่าค่ะเพราะดูรถสตางค์นี่ออฟจะเยอะสุดแล้วออฟชั่นเต็มเออนะแต่ละคันนี้แต่งกันมาบอกราคาได้ป่ะแต่งมาเท่าไหร่แล้วไม่ได้เป็นความลับเป็นความลับหรือว่านับหรือว่าถือว่านับไม่ท้วนมันจะมี2อย่างพอจะบอกได้ไหมแสนต้นแสนต้นต้นต้องโดนกันประมาณนั้นอะไรกันไม่เท่าไหร่สบายสบายใช่ของสตางค์อ่ะน่าจะจุกหน่อยอันนี้บอกเยอะเยอะใช่ไหมแล้วนี่คือว่าเก็บตังค์เองใช่ไหมแต่ละคนค่ะเก็บเงินเองค่ะแต่ละคนก็มีทำไมพี่ก๊อฟจะจ่ายให้เหรอฮะพี่ก๊อฟบอกถ้าน้องจะแต่งอะไรบอกพี่โอ้ยให้เปิดไม่ได้เลยโถ่ะนะครับก็บอกอ่ะทีนี้เพื่อมีรถแล้วมีกลุ่มแล้วทริป
เรามีทริปมีการนัดกันแบบสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์มีการนัดไปออกทริปหรือว่านัดไปปาร์ตี้อะไรกันบ้างไหมชิวองชิวเอาก็ถามแสดงว่าบ่อยคนนั้นน่ะบ่อยมากค่ะกลุ่มหนูอ่ะบ่อยมากอันนี้นิดนึงเลยมาเพิ่งมาในจัดไปใน Facebook เขาบอกว่าอันนี้เห็นด้วยเขาบอกว่าคุณชัดชัยบอกว่าคอมล็อกให้ดูหน่อยเดี๋ยวค่อยดูได้ไหมเดี๋ยวค่อยดูได้ไหมตอนจบเบรกตอนจบเบรกให้คอมไปดูให้พี่คอมคอมใช่ไหมให้อยากดูมั้งให้เราสาวคอมให้จะขอรถคอมมีมีติ้งมีชิงเอาอะไรไงบ้างแต่เราเตือนแต่ละอาทิตย์ก็มีค่ะมีติ้งแบบบางทีเพื่อนก็เรียกไปกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ก็มีบ้างมีติ้งออกต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เองค่ะอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เลยที่ผ่านมาแล้วก็ออกทริปบ่อยก็ช่วงนี้ค่ะบ่อยช่วงนี้ฝนตกนะแต่หลังจากนี้คงพักแล้วค่ะแล้วคนนายกไปเขาไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยนะครนครนายกนครนายกนครนายกอันโดนัทค่ะส่วนมากจะเป็นมิทติ้งที่บ้านรุ่นพี่มากกว่าเขาจะไม่ค่อยพาไปมิทติ้งที่อื่นถ้าเกิดอยากมิทติ้งใหญ่ๆเขาก็จะไปเปิดบ้านมิทติ้งกันอะไรแบบนี้แล้วทริปไม่มีออกเป็นการเดินทางไหมมีค่ะส่วนมากจะเป็นบางแสนบ้างนครปฐมบ้างใช่วันเดียวทริปก็มีค่ะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำงานมากกว่าเพราะว่าเวลาลูกค้าเนี่ยค่ะปล่อยรถอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเซลล์ด้วยต้องนัดลูกค้ารับรถปล่อยรถแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไปแหละว่างั้นเถอะไปอยู่แล้วสายนี้อ่ะสตางค์เห็นบอกว่าหุ่นล้อแสดงว่าบ่อยมากตอนหนูก็ถ้าวันที่7ของทุกเดือนค่ะตัวที่7ของทุกเดือนกำหนดไว้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็บางวันก็ถ้าอยากกินก็ไปกินกันแล้วแต่ใครที่บ้านก็ไปกันเดินทางออกทริปอ่ะทริปก็ไปค่ะนี่อย่างล่าสุดนี่เดี๋ยวจะไปกันวันที่3มั้งคะเดือนหน้าทำบุญค่ะใช่ทีเนี้ยวันนี้มาต่างคนต่างกลุ่มต่างมาแต่รู้จักกันอยู่แล้วเคยออกทริปด้วยกันบ้างไหมแบบ4คนเลยไปพร้อมกันเคยมีไหมยังนะยังค่ะยังเลยผมใส่เราต้องไปสื่อกลางให้แล้วเราจะต้องจัดทริปของเราก็ดีแล้วใช่แค่นี้ไปให้6คนพอไม่ได้คือคนเองก็สื่อกลางไงได้แค่นี้เท่าท่าเอางี้ดีกว่าไม่คือทางสปีดไรเดอร์เราก็เคยจัดทริปอยู่เอาว่าคราวหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดสปีดไรเดอร์จัดอีกเมื่อไหร่จะขอเชิญตรงนี้ไปเลย4สาวนี้นะหรือเอาเพื่อนๆอีกก็ได้นะครับแล้วมาเจอกันนะเราบอกว่า4สาววันนี้เมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะคนขอดูนะให้คล่อมรถให้ดูใช่ไหมเจ้าของรถไหนคล่อมรถให้ดูหน่อยแหมว่าจะถามหน่อยในเรื่องราวของออปชั่นแต่ละคนในแอคเซสซอรี่หมวกกันน็อกเนี่ยทุกคนเป็นยังก่อนเรื่องแอคเซสซอรี่ก่อนอ่ะนี่อันนี้ของใครของหนูค่ะของใครของขวัญอ๋อใบนี้ค่ะมิสโน่2014ค่ะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของ AGVแล้วเนี่ยของใครเนี่ยของไอ้ไม่ใช่ค่ะคาร์บอนค่ะแต่ละใบก็ราคาหลักหมื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีรูปให้ดูมีรูปตอนขี่รถด้วยรูปตอนขับรถมีใช่ไหมมีรูปให้ดูก่อนจะไปดูนี่ดีกว่าให้ฝากดีกว่าว่าเผื่อใครเขาเป็น FC ยังไงจะติดตามทั้ง4ท่านนี่ได้ยังไงหรือว่ากลุ่มไหนคลับไหนเมื่อกี้เนี่ยมีคนอยากจะเข้ากลุ่มแล้วแต่ว่าคือจะให้ติดตามไปทางไหนมี Facebook หรือมีจะเป็นคลับเป็น IG อะไรว่ากันไปแล้วแต่เริ่มคนแรกเลย FC เยอะสุดน้องขวัญไปตามที่ Facebook แล้วกันนะคะขวัญใจวินิธาค่ะ KWANJAI นะคะเซิร์ชได้เลยค่ะนะโดนัทโดนัทของโดนัทเป็นนัทธิดาค่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษค่ะ MUTTHIDA IG เป็นโดนัทนัทธิดาเหมือนกันค่ะเปลี่ยนตัว T เป็นตัว S 2ตัวค่ะไอครับFacebook ค่ะก็ Choco I CHOCO แล้วก็ AYE ค่ะง่ายอ่ะสตางค์ของสตางค์ก็หนูสตางค์ดูคติค่ะ NOSTANG หนูสตางค์ใช่ค่ะหนูสตางค์ดูคติพี่ขวัญพี่โดนัทพี่ไอน่ารักครับเอาขาดไปคนนึงขาดพี่สตางค์ไปคนนึงนะครับคุณนะครับแล้วก็อะไรพี่ไอพี่โดนัทน่ารักครับพี่ขวัญน่ารักครับวันนี้พี่ดูพี่ตู่ดูพี่บอมมีชีวิตชีวานะครับครับผมไม่ได้เข้ารายการนะคือวันนี้เพิ่งเข้าเนี่ยนะครับมีถามมาเรื่อง KR ด้วยเดี๋ยวพี่อ้นจะค่อยตอบนะวันนี้พี่อ้นอยู่นะครับในเบรกต่อไปเดี๋ยวเราพูดคุยในเรื่องของ SMS เปิดรับสายพวกนี้จริงๆเราเปิดรับสายแต่ตอนนี้ดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะอยากพูดคุยกับทาง4สาวก็ได้นะเข้ามาสอบถามได้นะว่ายังไงนะมาคุยกันสดๆในรายการเลยทีนี้สายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับฝากของการติดตามวันนี้ฝากถึงสาวๆไบเกอร์ที่จะมาขี่บิ๊กไบค์การจะเริ่มต้นควรเริ่มต้นยังไงควรเลือกรถให้มันเหมาะสมยังไงบ้างแต่ละคนฝากมาเลยอ่ะขวัญฝากอย่าคิดว่าขี่ตามกระแสหรือว่าตามความนิยมเพราะตอนนี้บิ๊กไบค์ได้รับความนิยมมากไม่ว่าจะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าที่ใจเรารักดีกว่าถ้ามีใจรักอย่าห่วงเรื่องส่วนสูงสัดส่วนหรืออะไรอย่างงี้เลยคิดว่าถ้ามีใจรักยังไงก็ขี่ได้ค่ะครับของโดเป็น
แนะนำให้ไปเรียนก่อนเลยดีกว่าไม่งั้นก็คัดเล็กๆไปเลย300เริ่มจากรถเล็กก่อนใช่แนะนำให้ขี่รถใหญ่ขอให้ไปเรียนไปอะไรให้ใช่ค่ะให้เรื่องให้ได้เบสิกเรื่องความปลอดภัยนะใช่เพราะว่าเป็นคัดอย่างเดียวมันไม่ได้คัดมันมีหลายแบบมากรถแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันพี่ไอครับฝากอะไรกับถึงไบกี้ก็ความชอบอย่างเดียวเลยค่ะต้องความชอบพอเราชอบมากๆปุ๊บเราจะไม่ค่อยห่วงเรื่องส่วนสูงอะไรละพอเราชอบแล้วเราก็ค่อยเลือกรถที่มันเหมาะกับเรามากกว่าพี่สตังค์ครับใจรักค่ะใจรักถ้าใจรักทำอะไรก็ได้หมดแต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องไปเรียนเพิ่มเรียนด้วยแต่ละคนก็มีอุปกรณ์หมวกกันน็อกถุงมือทุกคนเสื้อหนังแจ็คเก็ตรองเท้าผ้าใบออกทริปใช่ค่ะต้องเป็นขายาวเซฟตี้เป็นขายาวขายาวมันจะมีลูกเดี๋ยวจะมีลูกของไอ้ที่ยาวขายาวใช่ตัวขายาวแต่เขาใส่กระโปรงขับรถไม่เดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่เชื่อว่าสี่สาวนี้ขับจริงๆรถของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ขับไปทำงานด้วยใช้ชีวิตประจำวันออกทริปต่างๆเดี๋ยวไปดูกันในการว่าเราจะมีรูปให้ดูว่าแต่ละคนขับรถแล้วเป็นยังไงสรีระอาจจะสวยขนาดไหนไปดูกันนี่เป็นใครอ่ะหวานเองค่ะหวานอันนี้ทริปล่าสุดการจันทบุรีค่ะไปกับกลุ่มจิกเซอร์การนจบุรีใช่ค่ะลงฝูงลงฝูงลงฝูงนี่เอาเดียวขวัญอยู่ขวัญค่ะแมนมากอ่ะเนี่ยอ่ะมีใครอีกอันนี้ขวัญแล้วมีใครครับนี่นี่ใส่กระโปรงขี่นะที่บอกเนี่ยขี่ไปทำงานนะเนี่ยนี่ใส่กระโปรงขี่นะแน่นอนมีไหมนี่ใครอันนี้มันอายอยู่ใช่ค่ะจะเป็นนี่สัตว์ถุงมือสีชมพูหมวกสีชมพูใช่ค่ะมีอีกไหมครับมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวยาวเลยครับ5เบรกครับลูก5เบรกไปเลยครับอันนี้ใครอ่ะสตางค์คุณสตางค์สตางค์อันนี้ไปมีตติ้งค่ะที่ตลาดน้ำหงมุมหงมุมนี่เองเรียบด่วนนี่ก็สตางค์อีกใช่ภาพมันจะบวมๆหน่อยนะรู้สึกว่าภาพมันจะเสียทรงหน่อยนะทีมงานรถหัวโตเชียวใครกันอันนี้โดนัทดูเหมือนผู้ชายมากบอกเลยภาพนี้ดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยแต่รู้ว่าคันสุดท้ายเป็นผู้หญิงแน่นอนดูเพียวๆแต่เนี่ยดูไม่เหมือนใส่เสื้อตัวใหญ่เสื้อกลุ่มแน่ๆเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับนี่ออกทริปกันนะทริปล่าสุดค่ะทริปล่าสุดเหรอที่ไหนครับไปปากช่องค่ะไปกับไบค์เกอร์ชิกไปส่งเขาแล้วก็กลับมาปุ๊บปั๊บทัวร์พี่ตู่ไปด้วยพอซ่าพี่ตู่พอซ่าพี่ตู่พี่ตู่ไปมาด้วยพี่กรเราอ่ะอันนี้ใครอันนี้ไออันนี้ขี่เล่นเหรอเนี่ยไปขี่เล่นใช่ไหมที่จอดรถถ่ายรูปถ่ายรูปทำโปรไฟล์ใช่ขอบคุณมากหมดยังยังนี่อ้าวทำไมไปนั่งอย่างนั้นล่ะใครอ่ะสตาร์งานRCBรูปมันเป็นไทยแลนด์อ๋อที่ไบอามี่บางปูอืมแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเป็นคนติมากใช่ค่ะโดยส่วนตัวใช่ค่ะดูคติชอบมากนี่ใครอ่ะสตาร์สตาร์นี่แหละอ๋อหมวกตาตื่นโปรเจกต์ของลาซี่สุดมากทุกคนแต่ละคนใส่คาร์บอนหมดเลยยังไม่เห็นหมวกของโดนัทนะหมวกใส่รุ่นไหนครับเจสซี่เจสซี่ตัวไหนฮะตัวอัลฟาเทนพัทประมาณนี้เดี๋ยวไม่เชื่อว่าน้องก็ขี่กันจริงๆเราไม่ได้เอามาเราไม่รับพิตตี้มาแล้วมาเมคว่าเอ้ยนี่ขี่รถนะอะไรอย่างนี้นะใช่นี่น้องใช้รถกันจริงจริงๆขับขี่จริงแล้วก็ใช้ทุกวันไหมเดี๋ยวนี้ทุกวันค่ะทุกวันค่ะใช้ทำงานกันด้วยทุกวันเลยรถยนต์ก็ไม่ได้ขี่แล้วรถยนต์มันติดมาค่ะไม่ไหวรถติดอ๋อคือว่าเอาสบายพี่อันไหนบอกว่าทำไมมีแต่สาวๆสวยๆก็เดี๋ยวนี้สาวๆสวยๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันหมดแล้วพี่ขี่บิ๊กไบค์กันถ้าสาวไม่สวยมาให้พี่ก็ไม่ดูอีกเอาสาวสวยมาก็บ่นอีกแต่มีคนบอกว่าพี่ก๊อฟใจเย็นอย่าลิ้นรัวมีใครมาแซวผมด้วยเหรอมีก็บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเขาสาวๆที่ต้องการจะขับขี่บิ๊กไบค์อย่าดูดิว่าส่วนสูงนี่ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ใจที่น้องๆบอกแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการขับขี่ความปลอดภัยนะครับหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขอเป็นกางเกงขายาวทาผ้าใบนะครับอย่างน้อยก็ช่วยเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับการขี่บิ๊กไบค์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมแน่นอนแหละว่ามันจะเป็นตัว800 1,650ก็ดีหรือตัว 1,400 1,500อะไรก็ว่าไปแต่สไตล์ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับเรา
เนาะจะดีไม่ได้ก็ไปเรียนอย่าไปเชื่อเพื่อนเดี๋ยวนี้เขามีเปิดคอร์สเยอะเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเวลาบอกเชื่อสิซื้อคันนี้ซื้อคันนี้สิพอซื้อแล้วมันเราไม่มาสตางค์ที่ส่งมา SMS อันนี้เลยนะ FC สตางค์ด้วยเลยครับก็ฝากกันไว้ละกันอย่างไรก็นะครับอย่าลืมติดตามสาวๆด้วยที่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วช่องทางการติดต่อใครอยากจะอยู่กลุ่มไหนนะครับใครสนใจจะอยู่สนใจจะอยู่โดนัทจะอยู่กับไอหรืออยู่กับสตางค์นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้อยู่กับผมก็ได้นะครับทุกกลุ่มผมไปเรื่อยๆทุกกลุ่มอยู่กับผมคือว่าไปทุกกลุ่มประมาณนี้ด้วยกันเดี๋ยวพี่อ้นกับพี่ตู่รอนานใช่นะครับต้องบอกว่าก็เดี๋ยวเบรกหน้าในเรื่องราวของการตอบคำถาม SMS phone in นะครับเราว่ากันในเบรกหน้าเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวปิดท้ายเบรกด้วยให้น้องๆขึ้นมาคล่อมรถเลยเจ้าของรถก่อนขึ้นคล่อมเดี๋ยวขอบคุณก่อนนะครับแต่ละคนขอบคุณมากครับที่ร่วมวันนี้นะครับครับรถใครครับเชิญเลยมาเลยทีมือถือหมวกดูนะครับดูนะเห็นไหมครับว่าด้วยรูปทรงไม่ได้สูงมากครับสุนตีเห็นไหมสูง168อันนี้น้องอายสูง163ใช่ไหมใช่อ่ะขึ้นคอมแล้วก็ลองพลิกรถดูดิครับว่าโอเคไหมน้ำน้ำน้ำนี่เป็นไงนี่เห็นไหมแซ่800อันนี้เราไม่ได้โหลดนะครับสแตนดาร์ดกดหน้านิดนึงนะครับก็สามารถจะขยิ่งได้แล้วนี่นะครับดูแล้วมันเท่มากอะไรพวกนี้เท่นะครับผมบอกเลยผมเชื่อได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้อีกหลายคนใช่ครับบ๊ายบายเลยพี่ขวัญทักทายกล้องหน่อยกล้องนี้เดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider ครับ